การเป็น3ภาษาไทยอังกฤษจีนเพื่อสื่อสารไปยังประชาคมโลกนะครับขอเรียนเชิญเลยครับนำโดยอาจารย์จรัสสวนมาลาครับรัฐศาสตร์จุฬาสิงห์ดำจุฬาครับพี่น้องครับชาติไทยเราประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวจีนพี่น้องชาวอินเดียชาวมอญและอีกหลายๆชาวนะครับเราสร้างชาติกันด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ประกอบด้วยหลายเชื้อชาติใช่ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับที่ผ่านมารัฐบาลไทยเราได้ใช้ความหลากหลายทางเชื้อชาติสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยสร้างชาติของเรามาโดยตลอดด้วยมือของเราคนทุกชาติทุกภาษาแต่รัฐบาลชุดนี้ครับพี่น้องครับหลังจากที่เรามวลมหาประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้เขาพยายามที่จะใช้ความหลากหลายทางเชื้อชาติทำลายพวกเราทำลายชาติไทยด้วยกันเองพี่น้องคุณสาธิตเสเกาเป็นคนอินเดียเป็นชาวเป็นคนไทยเชื้อสายอินเดียนะครับมาอยู่กับเรามีพี่น้องชาวอินเดียอีกมากมายอยู่เกือบทุกจังหวัดจะว่าทุกจังหวัดก็ว่าได้คุณสาธิตแสดงน้ำใจในความรักชาติแล้วรัฐบาลก็กำลังจะเนรเทศพี่น้องชาวจีนที่อยู่พาหุรัฐที่อยู่เยาวราชกำนันลุงกำนันก็เราเดินไปที่ไหนก็เอาเงินใส่กระสอบมาช่วยกันลงหุ้นไม่แน่เหมือนกันครับพี่น้องว่าพี่น้องชาวจีนจะโดนข้อหาคล้ายๆกันนี้บ้างหรือเปล่าในวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้พี่น้องเราชาวสิงห์ดำรัฐศาสตร์จุฬาวันนี้ต้องการที่จะมาสื่อสารจากหัวใจของคนของพี่น้องประชาชนชาวไทยไปยังประชาคมโลกไปยังพี่น้องที่เป็นไปยังรัฐบาลและพี่น้องในประเทศจีนในประเทศอินเดียและประชาคมโลกว่าคนไทยเรารักคนไทยทุกเชื้อชาติทุกภาษานี่คือความหลากหลายทางเชื้อชาติทางวัฒนธรรมของประเทศไทยรัฐบาลที่ทำนั้นไม่ใช่ตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนไทยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับให้รัฐบาลมันโดดเดี่ยวไปเราอยู่กันอย่างมีความสุขอย่างสามัคคีใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมอยากจะเชิญน้องๆชาวสิงห์ดำรัฐศาสตร์จุฬาจะได้อ่านสื่อสารที่จะให้สื่อไปถึงคนทั้งโลกครับขอเชิญครับสวัสดีค่ะมวลมหาประชาชนที่รักเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเลือกตั้งพี่น้องสิงห์ดำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มาร่วมชุมนุมและขึ้นเวทีปทุมวันแห่งนี้เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ว่าพวกเรายืนเคียงข้างมวลมหาประชาชนเราสนับสนุนการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งค่ะณวันนี้ปรากฏชัดแล้วว่าไม่เพียงการเลือกตั้งภาคบังคับของรักษาการนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ผ่านมานั้นล้มเหลวแต่รัฐบาลรักษาการยังได้สร้างความยุ่งยากและปัญหารายวันอย่างต่อเนื่องซึ่งนับว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งพวกเรานักรัฐศาสตร์จึงได้ออกมาอีกครั้งในวันนี้เพื่อที่จะแสดงจุดยืนในเรื่องที่รัฐบาลรักษาการก่อปัญหาที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจีนและไทยกับอินเดีย
เราขอขอบคุณชาวไทยเชื้อสายจีนชาวไทยเชื้อสายอินเดียชาวจีนและชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยผู้มีความจงรักภักดีและรักประเทศไทยอย่างจริงใจตลอดมาท่านทั้งหลายมีบทบาทสำคัญมากในการสร้างความเจริญให้ประเทศไทยช่วยส่งเสริมและขยายการค้าระหว่างประเทศของเราเราขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ท่านสนับสนุนเราในการต่อสู้กับระบอบทักษิณตลอด10ปีที่ผ่านมาระบอบทักษิณได้ทำลายประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยการทุจริตคอร์รัปชันครอบงำระบบราชการการตรวจสอบและความเป็นกลางตลอดจนกระบวนการเลือกตั้งอันเป็นหัวใจที่สำคัญของความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนโยบายประชานิยมโดยระบอบทักษิณกำลังทำลายระบบเศรษฐกิจและกัดกร่อนกลไกของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยเราจึงได้เห็นประชาชนจำนวนหลายล้านคนทั้งเด็กเล็กและผู้สูงวัยจากทุกสาขาทุกอาชีพที่หมดความเชื่อถือรักษาการนายกยิ่งลักษณ์ในการบริหารประเทศได้พากันออกมาชุมนุมขับไล่รัฐบาลที่ทุจริตคอร์รัปชันและไร้ความสามารถเป็นเวลากว่า3เดือนแล้วความดื้อดึงที่รักษาการนายกยิ่งลักษณ์ในการจัดตั้งการเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมาทำให้ประเทศสูญเสียงบประมาณจากภาษีของประชาชนกว่า 3,800 ล้านบาทโดยมีผู้มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งทำการเลือกตั้งเพียง 47% และ 47% นั้นมี 33% ที่เลือกผู้แทนที่ต้องการส่วน 8% ไม่เลือกใครเลยและอีก 6% ทำบัตรเสียนอกจากนี้รักษาการนายกยิ่งลักษณ์ได้ผิดสัญญาที่จะจ่ายเงินให้แก่ชาวนาถึง7ครั้งแล้วในเวลา6เดือนที่ผ่านมาทำให้ชาวนาจากทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายประชานิยมจำนำข้าวที่ล้มเหลวพากันเดินทางเข้าสู่กรุงเทพและออกมาอยู่กลางถนนบนทางหลวงต่างๆเพื่อประท้วงและเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายค่าจำนำข้าวประเด็นที่เราเป็นห่วงเกี่ยวกับประเทศจีนคือโครงการจำนำข้าวและแท็บเล็ตนักเรียนประถมซึ่งเกี่ยวพันกับการทุจริตรวมกันแล้วมากกว่า 42,000 ล้านบาทเรามีความกังวลว่าประเทศจีนจะตกเป็นเครื่องมือของการทุจริตจำนำข้าวและแท็บเล็ตโดยระบอบทักษิณเราจึงขอแสดงความชื่นชมรัฐบาลจีนที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการต่อต้านคอร์รัปชันและให้ความสำคัญต่อสัมพันธภาพระหว่างประเทศของเราทั้งสองเรายังเป็นห่วงกรณีคุณสาธิตเซเกิลพวกเรารู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งที่ระบอบทักษิณพยายามขับไล่คุณสาธิตผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่น่านับถือมีคุณค่าเป็นผู้ที่ได้ทุ่มเทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและมีความจงรักภักดีอย่างสูงสุดต่อในหลวงของเราในขณะที่นายเฉลิมอยู่บำรุงพยายามที่จะขับไล่คุณสาธิตออกจากประเทศไทยกลับมีคนไทยเป็นจำนวนมากที่ได้ออกมาแสดงความเป็นห่วงและให้กำลังใจคุณสาธิตเราหวังว่าความอยุติธรรมจะจบสิ้นลงในเร็ววันนี้และศูนย์รักษาความสงบจะถูกยกเลิกไปเราต้องการให้ประเทศจีนและอินเดียเข้าใจว่าคนไทยจำนวนหลายล้านคนต้องการให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรลาออกและระบบทักษิณสิ้นสุดลงเราให้คุณค่าต่อความสัมพันธ์ของไทยกับจีนและอินเดียและจะรักษาไว้ให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนี้ถูกทำลายโดยระบบทักษิณสำหรับผู้สื่อข่าวต่างประเทศเราสนับสนุนให้ท่านจัดการสัมภาษณ์สดเพื่อสัมภาษณ์รักษาการนายกยิ่งลักษ
นายกิตติรัตน์นายสุรพงษ์นายเฉลิมอยู่บำรุงเพื่อบุคคลเหล่านี้จะได้ตอบคำถามเกี่ยวกับวิกฤตการจำนำข้าวเหตุผลของการเนรเทศคุณสาธิตและความรุนแรงที่เกิดขึ้นรายวันตั้งแต่หลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินและศูนย์รักษาความสงบเราหวังว่าท่านผู้สื่อข่าวจะได้รับคำตอบที่ตรงไปตรงมาเราหวังว่าจากนี้ไปท่านจะเสนอข่าวที่ถูกต้องตรงความเป็นจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนเพื่อต่อต้านระบบทักษิณขอบคุณค่ะผู้อภิปรายท่านต่อไปนะคะคือหม่าม้าจะพูดเป็นภาษาจีนนะคะหม่าม้าเป็นคุณแม่ของสิงห์ดำซึ่งมาร่วมชุมนุมกับพวกเราหลายเวทีค่ะชิงไอ้的人民大众大家好就来龙峰大学政治学院的校友们正义二月谢谢谢谢正于二月二日大选日参加了集会，并登上了法图曼这个讲台，也表达了我们将会并加跟人民大众再一次支持香改革后选举的意愿。今天事实证明，已成过去在看守总理硬拉僵持下举行的选举。不但已宣告失败，看守政府堂每天都自私制造麻烦和问题，可以说是甚令人担忧。我们政治学院的校友们必须在今天特别第二次站出来，以便对看守政府引起的问题可能影响到泰国与中国、泰国与印度的良好国际关系表明立场。谢谢，我们对拘留泰国一致效忠和热爱泰国的泰国华人，致以哀心感谢。主位对逐进泰国繁荣和协助我们国家扩大国际贸易中扮演积极重要的角色。我们非常感谢主位对我们与特行制度斗争的支持。过去整整四年，特权制度对泰国破坏很多，贪污腐败，掌控政务体系、监察体系和公众立场，以致真正支持民主的选举特殊，推行进民粹主义的政策。特权体制正在破坏经济制度，侵害泰国的民主制度机构。我们可以看到，对看守政府硬拉统治手段已失去信心。来自各行业数百万人民，包括孩童以至高龄人，走上街头，参与欺渎、腐败、无能政府的集会，已有300个多月了，90多天了。看守总理一力一意孤行，全国大选使国家损害了38亿泰币，这38亿泰币是从人民的税拿来的。结果参加选举的只有占我们选举人的47%，其中投票选举的群带只有33%，不选举任何人的8%，废票的呢占6%。此外，看守总理硬拉在过去6个月内已经7次失业又付款给农民，使得农民很痛苦。每个人都要来到曼谷和出现在公线公路上向政府讨说他们应得到的钱。我们广大人民珍视中泰两国关系，令我们担忧的是中国有关的到点百米计划和小学学生 tablet 的电脑计划，它关系到差不多4200亿泰币的贪污款。
所以我们贪心通过特权体制会用中国不要被利用沦为倒点白米和贴了财的贪污的工具，我们对中国政府极其重视反腐斗争，重视我们两国友好的关系表示赞赏。我们还担忧杀鸡蛇干的事情，我们对特权体制致力一出的杀鸡先生感到十分不满。杀鸡先生是位值得尊敬和有价值的人，他投身于泰国经济和社会发展工作，更对我们的国王陛下崇高效忠。在差人宇文龙致力要杀鸡出这出警的时候，反而有众多泰国人出来表示关怀和为杀鸡先生交流。我们希望不公正手段会很快结束，和保安中心将会取消。我们需要让中国和印度了解数百万泰国人民要求贪污无能的金拉米氏和特权体制终结。我们正视泰国与中国和印度的关系，并将始终维护好，不让特权体制破坏维持很久的良好关系。对于外国记者，我们支持主位对看守政府进来，看守政府给迪拉拉拉弄外交部长苏拉空，而且他这个他能有帮助进行现场采访，让这些人对有关倒点白米的危机事件出击砸击蛇干先生出警的理由和自成宣布实施紧急状态指令，成立保安中心后指挥部每月发生的事情。我们希望记者先生将可获得实在的答案，并希望记者先生将会对有关当前的形势和扩大人民反对他行帝制的斗争做正确如实的报告。谢谢。ขอพูดนิดหนึ่งนะฮะยายนี่80กว่าแล้วอ่ะที่ออกมาสู้ไม่ได้สู้เพื่อตัวเองอีกไม่กี่ปียายก็ตายแล้วแต่ยายจะขอร้องว่าลูกทุกคนช่วยออกมากู้ชาติช่วยออกมาช่วยประเทศไทยแล้วขออีกอย่างหนึ่งทุกคนต้องรักพ่อหลวงของเราสุดหัวใจThank you, Pee Pan. ขอบคุณคุณแม่มากค่ะ Ladies and gentlemen, Chulalongkorn University School of Political Science graduates came on this stage on February 2nd, Election Day, to condemn Thaksin regime.The forced election by the Yingluck government has been a failure. But in addition, the caretaker government is creating more difficulties and problems to the nation. We are here today to voice our concerns, in particular, to the problems this caretaker government is creating.Which could severely impact the long and close Thai-Sino relationships and warm Thai-India relations. So today, we would like to convey our messages in various languages to the world communities. We are most thankful to the Chinese and Indian communities who truly love Thailand and have loyalty.To this kingdom. Both communities have played significant role to expand trade between our countries. We also deeply appreciate your support in the fight against Thaksin regime. Over the last 10 years,
Thaksin regime has gradually destroyed Thailand by corrupting and abusing the institutions that provide checks and balances, bureaucracy and voting process that support a genuine democracy. The populist policy of Thaksin regime have destroyed the country's economy and worn down the functioning of democratic system. We therefore see today that millions of people from all walks of life no longer respect and trust Yingluck to run the country and have demonstrated over past 3 months to cast out this corrupted and incompetent government. Yingluck's forced election trashed over $125 million of people's tax for having only 47% of rightful citizens voting, with 33% of voters voting for their preferred candidates, 8% vote for no candidates, and 6% voted a nullify vote. Further, farmers from all over the country who are suffering from the failed rice scheme, the major populist policy of Thaksin puppet regime, have been camping out in Bangkok on main roads until they get paid. Yingluck has broken 7 times her promises to pay to the farmers over the last 6 months. Thank you. We much value the relationship of China and Thailand, and we are concerned China could take offense in being tainted by the corruption of Thaksin regime in its dealings with China in rice scheme and computer tablets. We applaud the Chinese government's priority policy of anti-corruption and the importance it gives to the relationship between our two countries. Our concern about India is on the issue of Mr. Satish Sehgal. We are very upset that Thaksin regime is attempting to deport Mr. Satish, a respectful and invaluable Thai resident who is highly devoted to Thailand's social and economic development. And has always been loyal to His Majesty the King. A number of Thais have shown their concerns and support to Khun Satit, while Mr. Vilifying Shalom Yubamlung attempts to deport him. We hope Shalom's repressive and abusing center will be dissolved shortly. We call on China and India to understand that millions of Thais want Miss Incompetent and Corrupted Yingluck to step down. And Thaksin regime to come to an end. We truly value Thailand's relationships with China and India and will do our best to save them from being humiliated by Thaksin regime. For the foreign press, we encourage you to hold a live interview with Yingluck Kittirat Surapong and Shalom, notorious Shalom, and question them face to face about the critical situations, including rice scheme, reason to deport Mr. Satish Sehgal, and daily violence
upon the launch of the Emergency Act and the Center for Maintaining Peace and Order, we hope you will manage to get their direct answers and will from now produce fair reports about the millions of people who are anti-Thaksin regime opponents in Thailand's current situation. Thank you for your attention. ขอบคุณคณะสิงห์ดำจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและช่วงนี้นะครับเชิญผู้ใหญ่สาธิตวงหนองเตยนะครับรับมอบเงินจากอาม่าด้วยนะครับเป็นการสนับสนุนลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณผมสังเกตพี่น้องมวลมหาประชาชนเชิญผู้ใหญ่สาธิตครับรับมอบเงินบนเวทีนะครับผมสังเกตตอนอาม่าที่อ่านแถลงการเป็นภาษาจีนพี่น้องเราปรบมือให้จังหวะเหมือนกับฟังเข้าใจยังไงอย่างนั้นเลยอาม่าก็เหลือเกินเหมือนกับคนอ่านข่าวภาคภาษาจีนเลยบลูสกายคุณตะเกิงติดต่ออาม่าไปอ่านข่าวภาคภาษาจีนบลูสกายได้ทันทีสุดยอดมากอาม่าเชี่ยเชี่ย thank you ที่ทำขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสิงห์ดำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย